ดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและเรียนปลายทางทุกคนนะคะมาพบกันในช่วงบ่ายแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ชั่วโมงที่1มาถึงชั่วโมงนี้แล้วตั้งใจเรียนหรือเปล่าตั้งใจเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนคะช่วงนี้นักเรียนต้องพยายามนะพยายามตั้งใจเรียนมากๆเพราะว่าใกล้จะสอบปลายภาคแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนคะตอนนี้เราจะได้ดูข่าวหรือเปล่านักเรียนได้ดูข่าวหรือเปล่าจะเห็นว่ามีหลายจังหวัดที่ประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดและคุณครูปลายทางต่างจังหวัดบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะประสบปัญหากับอุทกภัยน้ำท่วมอยู่นะนักเรียนต้นทางและคุณครูต้นทางก็ขอให้เนี่ยนักเรียนปลายทางต่างจังหวัดและคุณครูปลายทางต่างจังหวัดเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีก็ขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะนักเรียนคะช่วงนี้ก็เหมือนว่าฝนจะตกเกือบทุกวันเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องระมัดระวังสุขภาพเพราะว่าคุณครูบางท่านเนี่ยเสียงเริ่มหายแล้วคุณครูก็เริ่มนะที่จะเป็นไข้หวัดกันแล้วนักเรียนที่รู้ตัวว่าเป็นไข้หวัดก็พยายามเวลาไอหรือจามก็พยายามปิดนะไอก็ปิดปากจามก็ปิดจมูกไม่ใช่เวลาไอเราเป็นไข้หวัดอยู่แล้วเราก็ไปไอใส่เพื่อนอีกดีไหมคะนักเรียนไม่ดีนะต้องพยายามปิดปากเวลาไอเวลาจามเวลารับประทานอาหารก็ล้างมือด้วยนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเป็นอย่างไรบ้างสำหรับการบวกลบคูณระคนของเศษส่วนเป็นอย่างไรคะนักเรียนบางคนยังสับสนอยู่ใช่ไหมบางคนก็คิดได้เลยแต่บางคนก็ยังงงอยู่เพราะว่ามีบางคนที่ให้คุณครูสอนซ่อมเสริมให้แล้วพอสอนแล้วก็เข้าใจดีขึ้นบางคนก็ยังงงอยู่ยังงงไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะในเรื่องของการบวกลบคูณระคนของเศษส่วนก็คือในโจทย์หนึ่งข้อเนี่ยมีวิธีคิดนะมากกว่าหนึ่งวิธีปนกันอยู่ในข้อเดียวกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดนักเรียนต้องจำให้ได้ว่าการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษบวกกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วจึงนำตัวเศษลบด้วยตัวเศษตัวส่วนคงเดิมการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับก็ใช้วิธีนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมแต่ถ้าตัวเศษและตัวส่วนตัดทอนได้นักเรียนก็ตัดทอนนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนก็ใช้วิธีนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนถ้าตัดทอนเศษส่วนกันได้ตัดทอนตัวเศษและตัวส่วนได้นักเรียนก็ตัดทอนนะคะสำหรับการบวกลบคูณระคนของเศษส่วนที่ได้ให้ไปฝึกการบ้าน5ข้อแล้วไปตรวจแล้วบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจบางคนก็เข้าใจดีนะเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนพร้อมกันต่อนักเรียนจะได้เข้าใจดีก่อนที่จะทบทวนในเรื่องการบวกการลบการคูณเศษส่วนเรามาท่องสุคูณกันก่อนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางภาคบ่ายแล้วง่วงไหมวันนี้ง่วงหรือเปล่าโอ้ไม่ง่วงมองแล้ววันนี้รู้สึกว่าไม่ง่วงนะยังนั่งส่งสายตาให้กันปิ๊งๆอยู่ทั้งต้นทางและปลายทางดีมากนั่งตัวตรงเลยค่ะวันนี้มีเพลงมาให้ด้วยที่จริงไม่ค่อยอยากจะเปิดเพลงให้เรียนหรอกเดี๋ยวนักเรียนท่องไม่คล่องถ้าเปิดเพลงแล้วนักเรียนมัวแต่ฟังเพลงอยู่อยากให้ท่องให้คล่องด้วยตัวของนักเรียนเองนะแต่ที่มีเพลงมาให้นักเรียนจะได้มีความสุขกับการท่องสุคูณด้วยทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังวันนี้แม่อะไรคะแม่อะไรแม่5และแม่6คล่องหรือยังเนี่ยแม่5และแม่6คล่องแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงด้วยแล้วก็ท่องด้วยนะคะนั่งตัวตรงค่ะต้นทางและปลายทางนะคะแม่5ก่อนแล้วก็ตามด้วยแม่6นั่งตัวตรงเลยค่ะยังไม่ต้องจับปากกานะคะมากมายไม่เคยดูถูกว่าอะไรก็ตั้งตาม
ือไปแม่6นะคะแม่6ก็ต้องตั้งใจท่องให้ดีด้วยเพลงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ท่องสุขูนได้ก็พอค่ะถ้าเพลงได้ก็ร้องตามถ้าไม่ได้ก็ผมให้ทุกคนค่ะท่องพร้อมกันเก่งนะเก่งทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางแต่เวลานำไปใช้ก็พยายามนำไปใช้ด้วยนะคะสุขูนคล่องการตัดทอนของเราก็เป็นเรื่องที่นะไม่ยากอาสุขูนคล่องแล้วก็ไปฝึกคิดกันต่อนะคะหยิบสมุดคณิตคิดสนุกขึ้นมาเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางทบทวนการบวก